ا ل ح ิ د u l i l l a h بسم الله والصلاة و อ ل س ل ا م على ر ล و ل الله وبعده คืนนี้นะครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในค่าคืนนี้อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนแรกนั่นคือความเมตตาอันใหญ่หลวงมุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมชีวิตวิถีชีวิต,ววตความเป็นมุสลิมแบบพวกเราเนี่ยเราเป็นวิถีชีวิตของคนของมนุษย์ไม่ใช่เทวดานะไม่ใช่ผู้วิเศษเมื่อไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษดังนั้น ความเป็นมนุษย์เนี่ยท่านนาบีสลุลต่านอะเลวะสัลัมจึงกล่าวตักเตือนแก่ประชาชาติแก่ผู้คนแก่สฮาบะแก่บรรดาอุมมักของท่านเอาไว้ว่าคุลุบานีอาดดมขาขตอุนมนุษย์ทุกคนล้วนมีความผิดทั้งสิ้นนะท่านนาบีบอกมนุษย์ทั้งหมดมนุษย์ทุกคนเนีย่มมนยล้วนมีความผิดทั้งหมดนะว่าเคยรุนขาตอินอัตตาวุนและคนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่ผิดแล้วมีการกลับตัว มาตรฐานตรงนี้นะครับพี่น้องที่ท่านนาบีได้บอกเราเอาไว้เนี่ยให้เราเข้าใจในความเป็นคนว่าขึ้นชื่อว่าคนยังไงต้องมีผิดยังไงต้องมีการพลาดยังไงต้องมีการพลั้งเผลอยังไงต้องมีสิ่งที่สนองตามอารมณ์นับสูเรามันจะมีในความเป็นคนแต่อิสลามพี่น้องผมบอกแล้วว่าเป็นศาสนาให้มนุษยชาติอัลลอฮ์รู้ครับพี่น้องว่ามนุษย์เนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตลอดทรยศต่ออัลลอฮ์ตลอด มีโอกาสที่จะทําชั่วและทําผิดต่ออัลลอฮ์เสมอนะเมื่ออัลลอฮ์รู้ว่าเราเป็นแบบนี้พี่น้องครับสิ่งหนึ่งพี่น,อน้องพระนามอันสวยงามของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยชื่อหนึ่งหรือพระนามหนึ่งของพระองค์อัลกอฟูรอัลราฮิมนะผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาเสมอพระองค์คืออัตตะวะบพระองค์เป็นผู้ที่รับการกลับตัวของบ่าวเสน่ห์ของอิสลามตรงนี้พี่น้องครับ มันคือเสน่ห์ที่ว่าใครก็ตามที่ทำผิดพลาดและประสงค์จะกลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงอัลลอฮ์จะให้โอกาสเขาอัลลอฮ์จะเปิดโอกาสให้บ่าวของอัลลอฮ์กลับตัวอัลลอฮ์จะเปิดเปิดประตูในการเตาบัดในการที่คนคนนั้นจะกลับตัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยทุกวินาทีในฮะดิษพี่น้องครับท่านนาบีสุล,ลัยสลัมจึงบอกว่าอ uh ินนะัลลอฮยับสุตุยะดะฮบิลไลนัแท้จริงอัลลอฮ์อาลาเนี่ย นะครับอินโัล์ต้าเาแท้จริงอัลลอฮ์ผู้สูงส่งเนี่ยเยบสุตุวเยะดูบิลไลพระองค์ทรงยื่นพระหัตของพระองค์ในเวลากลางคืนคาว่าพระหัตเนี่ยเวลาแปลเป็นภาษาไทยเขาเรียกมือแต่พี่น้องต้องเข้าใจหลักเดิมอย่าเทียบระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่ฮะด,ดิษเนี่ยท่านนาบีบอกว่าพระหัตว่ามือเนี่ยนั่นการอธิบายว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสบ่าวของพระองค์เนี่ยในการตอบัตตัว ลลอฮ h ให้โอกาสบ่าวในเวลากลางคืนลตู a บม b ซ musi น n h ah a ์เพื่อที่จะรับการกลับตัวของคนที่ทําชั่วในเวลากลางวันและพระองค์ทรงให้โอกาสบ่าวที่ทําชั่วในเวลากลางวันเขามีโอกาสจะกลับตัวในเวลากลางคืนอลลอฮ h ไม่มีการนอนหลับพี่น้องครับพี่น้องล a ตะคุ d h ฮ h ซ i น a ต u วะลา naf การว่วงนอนและการนอนหลับจะไม่ครอบงำใดๆพระองค์ทั้งสิ้นพี่น้องลองดูพระผู้เป็นเจ้าเราไม่มีการหลับ หากอัลลอฮ์มีการหลับโลกทั้งโลกจะเสียหายพี่น้องผมจะให้ตัวอย่างท่านง่ายๆหากอัลลอฮ์มีการหลับนะครับวันนี้พี่น้องลองถือแก้วน้ำหนึ่งใบเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเช้าอีกวันหนึ่งมนุษย์นะครับพี่น้องเวลาถือแก้วน้ำเนี่ยช่วงกลางวันอาจจะไหวไปเรื่อยๆแต่เวลาเข้ากลางคืนสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเขาหลับเมื่อเขาหลับเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นไปน้องนั่นคือแก้วน้ําที่อยู่ในมือจะหล่นแตกเสียหายแน่นอนดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงสูงสรง,สงพระองค์จะไม่มีการนอนหลับใดๆทั้งสิ้นอลัลลอฮ์ดูแลอลัลลอฮ์จัดการกิจการทั้งหมดไม่มีการบกพร่องใดๆทั้งสิ้นเมื่อพระองค์ไม่มีการหลับนอนพี่น้องครับอลัลลอฮ์จึงเปิดโอกาสในการที่บบาวของพระองค์จะตอบบัตตัวและกลับตัวต,วตลอดเวลา สมควรไหมครับพี่น้องที่บ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์จะเข้านารกในวันกิยามะคนคนหนึ่งจะเข้านารกในวันกิยามะพี่น้องเนาอุซบิแลนเป็นซาลิกเมื่อไฟนรกยันนมถูกนํามาสู่เขาและคนคนนั้นถูกโยนเข้าไปในนรกยันนมของอัลลอฮ์เวลาเขาถูกโยนลงไปนะครับพี่น้องเราจะไปโทษใครไม่ได้เราจะไปโกรธใครไม่ได้เราจะไปโกรธและไปโทษอัลลอฮ์ไม่ได้โดยเด็ดขาด ล l ah um an l a, awa, a ์ยืนยันนะครับพี่น้องว่าเราไม่ได้อธรรมกับเขาวาล و ل น ن كانوا أ ฮุมยั ي ลิมูนแต่พวกเขาได้อธรรมตัวตัวเองต่างหากดังนั้นดุนยาในชีวิตปัจจุบันวันนี้คือเวลาแห่งการตอบัตรตัวเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเวลาแห่งการอิสลาเวลาแห่งการที่เราเนี่ยจะต้องพยายามกลับเนื้อกลับตัวในดุนยาในขณะที่เรามีชีวิตให้ได้น้ำตานะครับพี่น้อง ของคนเลวตอนมีชีวิตยังประโยชน์มากกว่าตอนที่เขาตายไปแล้ววันนี้เราอยู่บนดุนยาเราร้องไห้เนื่องจากความชั่วของเราเราร้องไห้เนื่องจากความกลัวอัลลอฮ์น้ำตาหยดเดียวของเราจะช่วยเหลือเราอินชาอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ในวันเกียร์มาแต่เมื่อใดพี่น้องไปในวันเกียร์มาพี่น้องไม่ได้ตอบบตตัวในดุนยาท่านจะร้องจนน้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็จะไม่รับการตอบบตท่านวันนี้พี่น้องที่รักครับ ความเมตตาของลล l a ์ย ال ิ่งใหญ่มากล l l a ์บอกในอันกุรอานว่าอินตะอุดูนิยมตาลลอฮ์ละตุวูฮเและถ้าหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานที่ลล l a ์ให้แก่พวกเจ้าเจ้าจะไม่สามารถนับมันได้เลยวันนี้เราไม่สามารถนับได้พี่น้องว่าลล l a ์เมตตาเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนดวงตากะพิบได้หูเราได้ยินได้ อาหารเรากินได้ทั้งหมดเราใช้ชีวิตปกติได้หากเทียบเป็นเงินพี่น้องต้องเสียกี่ล้านนิ้วจึงจะขยับอิสระแบบนี้ได้หากเทียบเป็นเงินพี่น้องต้องใช้เงินกี่ล้านที่ต้นจะมีจมูกไว้หายใจแบบนี้ได้ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้แก่เราขนาดเนื้อมัดลูกตาเนื้อมัดหูเนื้อมัดการกินอาหารเรายังตีราคาแล้วยังนับมันไม่หมด แล้ววันนี้เนี่ยหมัดที่อร่อยคนคนหนึ่งกลับตัวพี่น้องลองบอกกับตัวเองสิครับพี่น้องว่าการที่เราไม่ละหมาดในอดีตแล้ววันนี้เรากลับมาละหมาดได้คนคนหนึ่งกลับมาละหมาดได้พี่น้องตีราคากี่ล้านกับการกลับมาละหมาดได้ของคนคนหนึ่งวันนี้เรากลับมาละหมาดได้พี่น้องลองดูมีเงินพันลน้านแต่ก็ไม่สามารถจะรักษาละหมาดได้แต่การกลับมาละหมาดได้นี่คือฮีดายะที่อลัลลอฮ์นำทางพวกเราอัลฮัมดุลิลละ คนชั่วคนเลวไม่แปลกพี่น้องครับมนุษย์อาจจะมีจุดเลวจุดหลวมจุดหลังจุดเละเทะของเขาได้แต่สิ่งที่คนเลวแล้วแปลกคือเลวแล้วไม่กลับตัวคือเลวแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอิสลามจึงเป็นศาสนาที่เชื่อมั่นในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องต้องฟังในเรื่องความเมตตาเยอะๆท่านจะได้มีความหวังต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับท่านจะได้มีความหวังต่ออัลลอฮ์ท่านจะได้รักอัลลอฮ์มากๆ ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะครั้งหนึ่งเนี่ยรอซูลย์สัลลัลลัยสัลลัมเห็นแม่นะครับอุ้มลูกตัวเองเนี่ยให้นมอยู่เนี่ยนะครับท่านนบีถามกับซาบะเลยนะครับพี่น้องแม่จะโยนลูกตัวเองเข้าไปในไฟนรกได้หรือยวไหมซาบะบอกไม่แน่นอนเขาจะไม่โยนแน่ยารอซูลละท่านนบีจึงบอกว่าอัลลอฮฺ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 อัฮฺอับิวะลลดฮฮฺ อัลลอฮ์เมตตาต่อบาวยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องผมจึงบอกกับตัวผมและตัวท่านไม่มีความชั่วใดที่อัลลอฮ์ไม่เอาไปโทษให้ถ้าบ่าวเขากลับตัวไม่มีความเลวร้ายใดที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้ถ้าบาวเขากลับตัวว,ว,าาว,ตว,วันนี้หน้าที่เราอ่พี่น้องพี่น้องได้ละหมาดห้าเวลาพี่น้องได้อยู่ในหลักการอิสลามพี่น้องได้อยู่ในทางศาสนาวันนี้พี่น้องเราที่ยังไม่ละหมาด ที่ยังไม่เอาศาสนาในฐานะเราเราต้องทำยังไงครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่น่าเจ็บปวดวันนี้เนี่ยคนที่ละหมาดแล้วคนที่อยู่ในหลักการศาสนาแล้วเวลาเห็นคนที่ไม่ดีเห็นคนชั่วเราเนี่ยบางคนก็จะรีบในการตำหนิพี่น้องดูวิถีทางและแนวทางของท่านนบีสุลต่านละวะสัลัมนบีมีความเมตตาต่อประชาชาิ ในครั้งหนึ่งพี่น้องนี่ผมจะบอกตัวอย่างในท่านรอซูลให้นี่คือนิสัยของท่านนบีเรานิสัยของรอซูลเรานิสัยของผู้ที่อัลลอฮ์ยกย่องรอซูลเนี่ยนะครับพี่น้องสุลัยสัลลัมนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเมตตาและมีความสงสารต่อผู้คนมากมจิตใจท่านนบีเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์จึงบอกกับท่านนบีนะครับว่าเราคุณจะ ฟัซลกุลีซลกลมุฮัมมัดหากเจ้าเป็นผู้ที่มีใจหย,ยาบกระด้างถ้านบีมีใจหย,ยาบกระด้งางอัลลอฮ์บอกว่าลันฟัดดูมินฮ u ลิกผู้คนจะหน,นีออกไปจากรอบๆตัวเจ้าทันทียาอัลลอฮ์ท่านนบีถูกอบรมจากอัลลอฮ์ไม่ให้มีหัวใจหยาบกระด้างหัวใจนบีจึงมีความอ่อนโยนพี่น้องมีความสงสารเวลาเห็นคนทำชั่ว มีการให้โอกาสเวลาเห็นคนทําผิดพลาดท่านนาบีจะไม่ซ้ําเติมท่านนาบีจะไม่หาเรื่องในการลงโทษใครนี่คือนบีนะครับพี่น้องผมยกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านนาบีเรามีใจที่เมตตาขนาดไหนครับซาบไมเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะชื่อท่านอับดุลลาห์ไฮมาร์อับดุลลาห์เนี่ยใชาย,ยาเขาคือไฮมาร์ไฮมาร์เ,รเนี่ยไม่ใช่เป็นการตําหนินะฮะด้วยกับบุคลิก อะไรต่างของเขาเขาจึงเรียกใช้เอาว่าอับดุลลาห์ให้มาอับดุลลาห์เนี่ยเป็นสฮา์ท,ที่เป็นวัยรุน่นเป็นเป็นเป็นคนหนุ่มมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ท่านนาบีเนี่ยมีความสุขชอบอพูดคุยกับท่านนาบีสุลัยสลามนะและท่านนาบีก็ยิ้มเวลาคุยกับอับดุลลาห์คนนี้อับดุลลาห์เป็นสฮา,า์เด็กหนุ่มที่ยากจนพปนะ่นน้องยากจนยากจนนะครับแต่รักท่านนาบีมาก ชอบมาหาท่านนาบีที่บ้านบางครั้งเนี่ยอับดุลล์เนี่ยอยากจะคดียของให้กับท่านนาบีแต่ตัวเองไม่มีสตัง์อับดุลลอ์ทำยังไงพี่น้องมีอยู่ครั้งหนึ่งมาฮะมาอัลลอฮ์อับดุลล์ก็เดินไปที่ตลาดแล้วก็เห็นเสื้อผ้านเนี่ยนพี่น้องมันสวยนะครับก็อยากจะซื้อท่านนาบีสุลัยสลัมก็มาที่บ้านท่านรสูลแล้วก็เรียกท่านนาบีวาสัลลัมอะลัยกุมเื่อรรสุลไปประตูพี่น้อง อับดุลลอฮ์จึงให้เสื้อนี้แก่ท่านอซูลว่านี่คือของขวัให้แก่ท่านย่าอูลลอฮท่านนบีก็ยิ้มนะและท่านนบีก็รับของดีัญจากอับดุลลอฮ์เมื่อรับเสร็จเนี่ยปรากฏว่าคนขายเสื้อตามมาด้วยครับพี่น้องและท่านอับดุลลอฮ์ก็บอกกับท่านอซูลว่าอูลลอฮฺท่านช่วยจ่ายเงินให้แก่เขาด้วยมาชัลอท่านนบีเอาของมาให้ท่านนบีนะฮะแต่ให้ท่านนบีจ่ายเงินเพื่อซื้อ PAR a b d u l ล a h บอกฉันเนี่ยจะให้ท่านอายารอสุลอยากจะให้ท่านผาเสื้อนี่สวยมากผ้าชน,นิดสวยมากแต่ฉันไม่มีสตางค์จะซื้อฉันจะเอามาให้ท่านท่านช่วยจ่ายให้งนเงินในการคนขายเสื้อขายผ้านี้ด้วยท่านนาบียิ้มนะแล้วก็จ่ายให้ท่านนาบีเนี่ยเห็นอบ d u l ล a h แบบนี้ท่านก็รักอัุล l l a h อบดุล l a h ก็รักท่านนาบีสุรเลสลัมแต่อั d u l ล a h ถูกทดสอบด้วยเรื่องหนึ่งพี่น้องอับดุลออดดล h เป็นเด็กหนุ่มที่กินเหล้าที่ดื่มสุราดื่มของมึนเมาตอนนั้นนะฮะ เมื่อดื่มของมึนเมาพี่น้องท่านนาบีจับได้ก็เอามาลงโทษซาบานลงโทษรอซุนนะครับเวลาซาบัดลงโทษท่านนาบีก็จะออกนะท่านนาบีจะก็คือไม่ได้ดูตอนอับดุลลอห์โดนตีโดนอะไรต่างๆนะพี่น้องความเมตตาสงสารที่ท่านรอซุลมีต่อผู้คนเวลาซาบาัดตีท่านอับดุลลอห์เนี่ยพี่น้องตีด้วยเพราะการดื่มเหล้าของมึนเมาในอิสลามโทษฮุดุดบทลงโทษอยยาญาคือต้องโดนเคี่ยน ซาบะตีอับดุลลอฮ์ไปน้องระหว่างตีไปด้วยเนี่ยนะครับซาบะก็ด่าอับดุลลอฮ์ออกมาว่าอับดุลลอฮ์แรงๆนะพี่น้องจากนี้ท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินคําด่าของซาบะที่ด่าต่อเด็กหนุมน่มคนนี้ท่านนาบีจึงเตือนซาบะทันทีนะครับว่าอย่าด่าอับดุลลอฮ์ท่านจงอย่าว่ากับเด็กหน,นุ่มคนนี้อย่าด่ากับอับดุลลอฮ์โดยเด็ดขาดวัลลอฮิอินนะฮูยุฮิบบุลลอฮ์วะรัซูลุฮ์ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์แท้จริงเด็กหนุ่มคนนี้เขาก็รักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พี่น้องนี่คือการยืนยันจากท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเมื่ออับดุลล์ถึงแม,ม้จะเมาหล้าวันนี้เขายังดื่มแล้วเขาโดนลงโทษเพราะกฎอิสลามคือต้องโดนลงโทษแต่หัวใจอับดุลละท่านนาบีบอกจริงๆเขาก็รักอัลลอฮ์และรอซูลน,นี่คือหัวใจของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านนาบีมีความเมตตาพี่น้อง ไม่ใช่เห็นคนผิดแล้วก็พยายามเยียบให้จมเปล่าครั refers, ้งหนึ่งไปนอนกับมาอิสบินเมลิกซาบัดในในอดีตบางท่านนะเป็นชายหนุ่มที่ทําศีนาไปน้องสุดท้ายเมื่อทําศีนาเนี่ยเขาก็ไปปรึกษากับคนนั้นกับคนนี้เขาคนเ็าบอกว่าท่านตอบบัตตัวกับอัลลอฮ์ท่านตอบบัตตัวกับอัลลอฮ์นะสุดท้ายพี่น้องซาไปเจอซาบัดบางคนบอกว่าท่านจงไปหาท่านนบีสุลัยละสลัมเมื่อ มาอิสมาฮะท่านนาบีสุลตล่านะพี่น้องมาอิสมาบอกว่าอย่ารอสุลลลอฮฉันทำซนะีน่ะท่านนาบีหันหน้าหนีเลยนะครับพี่น้องท่านนาบีหันหน้าหนีแล้วก็อับดุลท่านมาอิสก็ยังจะมาพูดมาบอกท่านนาบีจนท่านนาบีบอกว่ามาอิสมาเมาไหมเขาดื่มเหล้าหรือไม่เขาสติดีหรือไม่พี่น้องท่านนาบีเนี่ยเหมือนกับกำลังพยายามหาทางออกให้มาอิสบินมาลิกไม่ต้องโดนลงโทษท,ที่รุนที่ ตามหุดุดหวังว่าเขาจะเมาหรือเขาจะสติไม่ดีสุดท้ายการสอบสวนทั้งหมดเกิดขึ้นมาอิสติสติปกติดีรอซูลจึงเริ่มลงโทษนบีสุลัยสลามพี่น้อยครับหัวใจแห่งความาเมตตาของท่านรอซูลสูงมากความเมตตาของท่านนบียิ่งใหญ่มากจนอัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีสัลลัลลอฮวะลัยวะสัลลัมอาซิซุนอะลหิมาอันิตุมฮาริซุนอเลกุมุบบิลมุมมินีนราอูฟุลรหีม นิสัยของท่านนาบีอะลลอฮวในอันกุรานเป็นผู้ที่มีความเมตตาสงสารแกบ่บรรดามุมสลิมผู้ศรัทธาวันนี้นี่คือตัวท่านนาบีสอล,ลลัลลอฮุวะฮิวะสลัมย้อนไปดูพี่น้องตัวเราวันนี้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์แหละครับพี่น้องความเมตตาที่ Allah อัลลอฮ์อภัยโทษให้บ่าวยิ่งใหญ่มากชีวิตผมนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิละผมไปบาัานทึที่นั่นที่นี่สิ่งหนึ่งที่เจอที่ผมมีความสุขอันนี้ผมพูดณตรงนี้เลยนะครับพี่น้อง สิ่งที่มีความสุขแล้วมันเหมือนกับสนุกและความสุขมากๆอย่างหนึ่งเวลาเราเห็นเด็กเกเรพี่น้องนะมันมาพูดมันมาฟังศาสนาเนี่ยมันเริ่มกลับตัวกลับมาละหมาดเนี่ยเด็กติดยากลับมาละหมาดผู้หญิงไม่ควรมีจาบกลับมาเริ่มละหมาดผู้หญิงเที่ยวเตรเคยทําศีนากลับมาเริ่มเป็นคนดีอาจจะยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่สุดท้ายคนแบบนี้เนี่ยผมขอบคุณมากๆ นี่คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะทํางานดาว่าต่อไปมีความสุขนะครับพี่น้องานคำดูลีแห้วคนดีๆมาฟังศาสนาก็อ่านคำดูลิลยแล้วแต่วันนี้คนที่เคยเลวๆเคยติดยาหรือเคยทําชั่ววันนี้กลับมาฟังเรื่องราวศาสนาได้ผมบอกนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของขวัญอันยิ่งใหญ่สําหรับคนทํางานดาว่าคือเห็นคนเลวๆแล้วมาฟังศาสนาะมันไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวเป็นคนดีได้เป๊รร้อยเปอร์เซ็นต เพราะคนพูดก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์พี่น้องไม่มีใครร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีใคร100ใคร้อยเปอร์เซนต์นะไม่ว่าจะเขายาวถึงหัวเขาใส่เสื้อโต๊ะกี่ชั้นก็นแล้วแต่จะสรบันเจ็ดผืนพี่น้องไม่มีใครร้อยเปอร์เซนต์มีชั่วมีดีหมดวันนี้เลยบอกว่าเด็กเลวคนหนึ่งเด็กติดยาคนหนึ่งเด็กทาซีนาคนหนึ่งกลับมาสนใจศาสนาได้ถึงแม้จะยังไม่เต็มร้อยนี่คือสัญญาณดีแห่งอุมมาพี่น้องที่รัก นี่คือสัญญาณดีที่อัลลอฮ์กำลังให้เราเห็นว่าอนาคตความยิ่งใหญ่ของอิสลามกําลังจะมาไม่ได้อยู่ที่คนแก่เข้ามาสัส j ิ d นะครับพี่น้องไม่ได้อยู่ที่คนแก่มานั่งฟังบรรยายคนแก่คือคนแก่พี่น้องคืออาวุโสเราให้เกียรติแต่ประชาชาติจะเปลี่ยนได้สังคมจะเปลี่ยนได้ต้องเยาวชนเปลี่ยนแปลงต้องเยาวชนเปลี่ยนแล้ววันนี้ถามเราสิพี่น้องวัยรุ่นที่ อยู่ในคันลองศาสนาแล้วกับวัยรุ่นที่เกเรเปอร์เซนอะไรเยอะกว่ากันพี่น้องวัยรุ่นเกเรเยอะกว่าแล้ววันนี้วัยรุ่นเกเรถ้ากลับมาสู่อิสลามได้ยนี่คือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่อุมมัตอิสลามได้รับจากอัลลอฮ์เลยจึงอยากจะบอกและให้กําลังใจทุกคนนะครับพี่น้องว่าอย่ากลัวว่าเราจะเคยเลวมาขนาดไหนอย่าเสียใจและอย่าจมปลักกับความชั่วของตัวเองจนไม่มีแรงจะขึ้นไปข้างหน้า ผู้ที่เมตตาที่สุดพระองค์ทรงให้โอกาสเราเสมอพนะี่น้องถึงแม่บาปของพระองค์จะต่าวัดตัววินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์ก็จะรับการเตาบัดของบาวอินชาอัลลอฮ์หากเขาเต่าบัดตัวแล้วขอโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์ก็จะรับการเตาบัดของเขาแน่นอนอินชาอัลลอฮ์เพราะพระองค์นั้นคือผู้ที่ให้อภัยโทษผมคืนนี้มีฮะดิษหนึ่งไปน้องครับที่จะบอกกับตัวผมและตัวท่าน หะดิษนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมาชูดุดแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากหะดิสนี้เนี่ยนะ <c oughs> ขอมาอัปนะเป็นสาเหตุให้คนคนหนึ่งโทรมาหาผมนะแล้วก็ตั้งใจจะอิสลามแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเอง <c oughs> มีเรื่องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอินชาอัลลอฮ์บอกเล่าถึงห a ดิษนี้ก่อนหะดษนี้เนี่ยนะครับพี่น้องบันทึกโดยมาม,มุสลิมนะครับออิมามุลลอม์ hadis สาเห ح ح นะครับพี่น้อง h ะด i ษนี้่ ima ม,มุสลิมบันทึกเอาไว้ท่านนาบีศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะผมอธิบายนะอันนะอิมรัตันบะฆีย์แท้จริงในอดีตนะก่อนอิสลามคือก่อนท่านนาบีศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เรื่องนี้เหตุการณ์เกิดกับคนในยุคก่อนท่านนาบีศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหญิงคนหนึ่งพี่น้องบะฆีย์หมายถึงผู้หญิงที่ทำซินา สตรีคนหนึ่งที่ทําซีนาไปน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่กับการทําซีนาแน่นอนเป็นหญิงที่ละเมิดเป็นหญิงที่ทําชั่วแต่นางเป็นมุสลิมผู้หญิงเป็นมุสลิมแต่นางทําซีนาแล้วก็เป็นที่โจดจันกันในหมู่บ้านเป็นที่ลือกันในตนําบลว่าเป็นที่รู้กันว่าหญิงนี้คือหญิงซีนาผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงเลวคนหนึ่งทุกคนรู้จักหมด มีไหมในสังคมเรารู้กันทั้งหมดเลยถ้าเอ่ยชื่อคนคนนี้เขารู้หมดว่ากติศัพเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้เลวในสายตาผู้คนและนางก็ทําเลวจริงๆเพราะนางทําซินะ่ะนาอูซุเบลามินซาลิกมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านอนับดุสลสลามเล่าว่าสตรีนางนี้เนี่ยราอัตเคลบบนนางไปเห็นสุนัขตัวหนึง่งนะนางไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งนะครับฟียลมมฮาร์ในวันที่อากาศร้อนจัดมากๆ ฮะดเษนี้้องฟังให้ดีนะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนางไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งในวันที่อากาศร้อนจัดมากๆและสุนัขตัวนี้เนี่ยนะครับพี่น้องมันก็เดินอยู่ที่บ่อน้ําบ่อหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้เดินธรรมดาพี่น้องอลลัลลอฮิซาหนะฮูนะครับมินัลอตตชมันเล็บลิ้นของมันออกมาเนี่ยนะพี่น้องเนื่องจากการหิวน้ําของมันหมาตัวหนึ่ง ความหิวน้ําของมันทรมานมากมันจะลงไปกินน้ําในบ่อก็อไม่ได้มันเดินอยู่รอบๆด้วยความหิวน้ําผู้หญิงคนนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียติเป็นผู้หญิงทําีินาบังเุินเป็นผู้หญิงที่ซ้อนเลมเป็นผู้หญิงที่ทําชั่วแต่ด้วยกับหัวใจนางพี่น้องที่รักเมื่อเห็นสุนัขกํำลังหิวน้ําอยู่ตรงน้นนางเนี่ยจึงลงไปตักน้ําแล้วให้สุนัขดื่ม เมื่อนางได้ปฏิบัติแบบนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรตินางปฏิบัติแบบนี้กุฟฟิราลาอัลลอฮฺตาลายกโทษให้ก,กับความผิดนางต่างๆทันติดูนะครับพี่น้องอามันเดียวแค่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยตักน้ําให้สุนัขดื่มด้วยกับหัวใจที่มีความสงสารหัวใจที่มีความสงสารและเมตตาต่อสัตว์ต่อมักโรกของอัลลอฮฺด้วยกับหัวใจของนางนางทาแค่การให้น้ําดื่มแค่แค่รองเท้าเดียว แค่ตักมาอะไรสุนัขเดิมแค่ครั้งเดียวเนี่ย Allah อัลลอฮฺอภัยโทษได้ทันทีพี่น้องจึงดูว่าความเมตตาของอัลลอฮฺบางครั้งไม่ได้อยู่ที่จํานวนอามานมากๆที่เราทําคนบางคนทําอามานเยอะพี่น้องแต่อัลลอฮฺไม่เมตตาเขาก็เป็นได้เขาอาจจะทําด้วยความตักกะบุตเขาอาจจะทําด้วยความเรียเขาอาจจะทําด้วยการโอ้อวดเขาอาจจะทําด้วยการอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับคนเข้านรกกลุ่มแรก ในวันกยามะห์นั่นคือใครพี่น้องนนอุบิลมิซาลิกนั่นคือคนอเลมนั่นคือบรรดาอุลามะที่จะเข้านารกกลุ่มแรกนั่นคือบรรดาคนรวยที่ขยันทำบุญในดุนยาเขาจะเข้านารกกลุ่มแรกนั่นคือคนตายชะฮีดที่ตายในสนามรบของอัลลอฮ์เขาจะเข้านารกกลุ่มแรกเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เลยถึงแม้ซอฮิตภายนอกเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ เขาสอนศาสนาดูคนดูทั้งหมดเขาทําเพื่ออัลลอฮ์แต่หัวใจอัลลอฮ์รู้ี่น้องเขาทําบุญบริจาคเขาทําเพื่ออัลลอฮ์แต่หัวใจอัลลอฮ์รู้เขาเออกไปต่อสู้แล้วก็ตายชสียีเพื่ออัลลอฮ์หัวใจเขาอัลลอฮ์รู้แต่วันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งให้น้ําดื่มไม่ใช่อามานที่หนักเลยพี่น้องครับเป็นอามานที่นิดเดียวจริงๆแต่นางทําด้วยหัวใจบริสุทธิ์นางทําด้วยหัวใจอิคลาสและมีความสงสารต่อมักโลตัวนี้ นางทําไม่ได้หวังชื่อเสียงนางทําไม่ได้หวังให้ใครมายกอยอว่านางเป็นคนดีนางทําเพราะว่าหวัวใจที่สงสารสุนัขตัวนี้จริงๆอัลลอฮฺอภัยโทษใหน้นางตันตีพี่น้องเมื่อมีความเมตตาต่อมะคลุกอัลลอฮฺก็จะเมตตาต่อเราเมื่อมีความรู้สึกรักสงสารกับเพื่อนมนุษย์อัลลอฮฺะจะรักและสงสารต่อเรา,เอ,าอ,อัลเจเซอบิจินซิลอลัมลนะครับ ผลตอบแทนอลัลลอฮ์จะให้ตามการกระทําของเราสตรีนางนี้ได้รับการอภัยโทษพี่น้องจากการซีนาของนางจากการทําชั่วของนางฮะดิสตรงนี้เมื่อผมครั้งหนึ่งเคยบัยานเอาไว้มีขอโทษนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องที่เป็นกระเทยนะครับพี่น้องที่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกระเทยนี่แหละโทรมาพี่น้องบอกอาจารย์ หนูทำผมทําแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นมาตลอดหวังว่าจะกลับตัวผมคิดจะกลับตัวยังทันไหมครับผู้ชายคนนี้มีหนะ้าอกเป็นผู้หญิงเป็นอะไรหมดเลยนะฮะอยู่ในการสัมศซีนาในเรื่องของเขาวันหนึ่งจะกลับตัวบอกผมกลับยังทันไหมครับบอนทำดูเลยละถ้าคิดจะกลับไม่มีคําว่าสายอาลัลลอฮ์ให้ทันทันแน่นอนผมถามว่าทาไมคิดจะกลับตัวคําเดียวที่เขาพูดครับพี่น้องผมได้ยินฮะดิษ เรื่องราวที่อาจารย์เคบรัรยายที่เคยพูดเอาไว้ว่าหญิงโสเปนีขนาดให้น้ำดื่มอัลลอฮ์ยังอภัยโทษผมจึงมีกำลังใจที่จะกลับตัวอัลฮัมดุลิละห์วันนี้เขาได้อยู่ในมัสยิดพี่น้องวันนี้อ,อดีตกระเทยคนนั้นได้กลับมาช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ได้ละหมาดได้อยู่ในงานศาสนาได้อยู่ในคัลลองของอัลลอฮ์ได้นี่แหละครับพี่น้องความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขอแค่บบาวของอัลลอฮ์ตั้งใจจะกลับตัวจริงๆ ไม่มีบาปไหนที่พระองค์ไม่อภัยโทษให้ขอแค่บ่าวกลับตัวแล้วตั้งใจอย่างแท้จริงสตรีนางนี้พี่น้องฮะด,ดิษนี้นักวิชาการจึงจะอธิบายให้เราฟังว่าไม่ใช่อัลลอฮ์จะยกโทษบาปให้ทุกคนที่ทําแบบนี้ไม่ใช่วันนี้เราไปทําซีนามาพี่น้องนะเอาวะกูเห็นหมาเดินริมถนนกูซื้อกับข้าวซื้ออาหารให้มันกินจะได้โดนอภัยโทษเหมือนผู้หญิงไม่ได้นะครับ เคสนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮ์ยกโทษให้แต่อาจจะมีคนอื่นที่ทําและถูกยกโทษให้ได้อินชาอัลลอฮ์แต่ไม่ได้มายความว่าอามานนี้ใครทําจะถูกยกโทษทั้งหมดในเรื่องของศินาอะไรเปล่าอัลลอฮ์พิจารณาอยู่ที่ความประสงค์ของพระองค์เลยแต่ฮะดิษนี้กำลังจะสอนเราว่าละตักนตูมิรหมติแลจงอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เปนอันขาดวันนี้ถึงแม้พี่น้อง นะจะล่วงไปในกระเป๋าและไม่มีตังค์สักบาทอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์วันนี้ผู้คนทั้งหมดจะทอดทิ้งท่านเหลือท่านคนเดียวในสังคมไม่มีใครดูแลท่านเลยลาตักนาตูมิรหมติลลอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์วันนี้เห็นคนแลว้วเห็นคนไม่ละหมาดหน้าที่เราคือดาว่าเขาไม่ใช่ไปซ้าเติมหน้าที่เราคือตักเตือนเขาดูอาให้เขาอย่าลืมนะครับพี่น้องคนอย่างอุมารุนุขตาบระดิยัลลอฮุอันุอ ไม่มีใครคิดหรอกครับพี่น้องว่าผู้ชายอย่างอุมัดจะเป็นหนึ่งในสิชาวสวรรค์ไม่มีใครคิดพี่น้องว่าผู้ชายเกเรอย่างอุมารบนุขต้อมจะเป็นคนที่ได้อยู่เคียงข้างท่านนาบีสอลลอฮุละัยเิวะสลามทั้งตอนมีชีวิตและตอนเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครคิดพี่น้องเด็กหนุม่มก้าวร้าวแล้วอ,อยู่ในความเลวร้ายอย่างท่านอุมารุนุขตตอมจะเป็นบุคคลที่ บรรดาประชาชาิอิสลามทั้งหมดวันนี้เมื่อเอ่ยถึงท่านระดีเราอนูอัลลอฮ์พอใจทั้งหมดเลยผมจึงบอกว่าไม่มีใครรู้หหละครับพี่น้องว่าใครจะดีหรือเลวแล้วใครจะชั่วหรือไม่ชั่วหน้าที่เราคือทําความดีวันนี้พี่น้องเราทําความดีตรงนี้หญิงคนนี้ให้น้ําดื่มแก่สุนัขวันนี้เนี่ยบางคนให้อาหารสุนัขบางคนให้อาหารแมวให้อาหารอะไรทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์หวังว่า อัลลอฮ์จะรับการงานของเราทั้งหมดที่งานที่เป็นซอลแล่พี่น้องเราทําดีไปแต่ครับแต่จะไปโดนงานไหนที่อัลลอฮ์ต้องการจะเมตตาแก่เราเราไม่รู้หรอกครับว่าอันไหนที่จะเขาเรียกว่าโดนหรือต้องการเป็นงานที่อัลลอฮ์รับเราไม่มีทางรู้เลยพี่น้องละหมาดเราวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะฮะว่าละหมาดไหนที่อัลลอฮ์รับจากเราไปแล้วสหบ,บาบ,บอกว่าถ้าฉันเนี่ย รู้ว่าอัลลอฮ์รับละหมาดฉันแค่สุดหยุดเดียวเนี่ยนะพอแล้วสําหรับชีวิตฉันละหมาดเราการอิบัตดของเราทําดีทั้งหมดของเรานักวันนี้เราบอกไม่ได้ว่าอัลลอฮ์รับเราแล้ววัล,ลาหอัลลอแต่หน้าที่เราคือทําแล้วขอดุอาศสองอย่างนะครับพี่น้องจงขออัลลอฮ์อย่าเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตหนึ่งขอให้พระองค์อภัยโทษสองขอพระองค์เมตตาเราแค่นั้นพี่น้องอภัยโทษและเมตตา ชีวิตเราสําเร็จแน่นอนอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีคําว่าสิ้นหวังอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งบาวของอัลลอฮ์แน่นอนผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องนะครับพี่น้องอินชาอัลลอ์ให้เป็นข้อคิดเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งบาวอัลลอฮ์เมตตาต่อบาวท่านนาบีสุลัยสัลัมนะฮะบอกเอาไว้ในฮะดิษหนึ่งนะพี่น้องนะฮะบอกว่าเลาวอันลกาฟร เอละโมห์อัลล์มะตัมมินอัลลอฮนะครับมินอินดิลละนะอัลกุมมัคอุลัยฮ์สัลลัมถ้าคนคาฟิรรู้จากความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยละตักหนตุมินจันนตีอะฮัดุนจะไม่มีใครสักคนเลยพี่น้องที่หมดหวังจากสวรรค์ของพระองค์นะอัลกุมมัคอุลัยฮ์สัลลัมหมายความว่าหากวันนี้เนี่ยเรารู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ถึงแม้เราจะไม่ใช่มุสลิมก็ตาม ท่านจะฟังแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าอัลลอฮ์รักมนุษย์อัลลอฮ์รักบ่าวอัลลอฮ์ต้องการจะให้บ่าวของพระองค์เข้าสวรรค์จริงๆนะครับพี่น้องหากอัลลอฮ์ไม่เมตตาเรานะและหากอัลลอฮ์ไม่ต้องการความดีกับเรานะครับพี่น้องให้เราประสบสิ่งที่ดีๆไม่มีหรอกครับพี่น้องทําดีหนึ่งเดียวแต่อัลลอฮ์ตอบแทนให้สิทผลบุญไม่มีการอภัยโทษในวันเกียรตมาพี่น้องวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในวันเกียรติมาที่ท่านนาบีเล่าให้เราฟัง บบาวของพระอ,องค์คนหนึ่งเดินเข้าไปหาพระอ,องค์ในวันเกียร์มาี่น้องครับที่เรารู้ในอดีตเวลาเราไปหาอัลลอฮ์ในวันเกียมานะครับพี่น้องเราจะเข้าหาอ AH ัลลอฮ์ทีละคนพี่น้องจําเลยนะมนุษย์ทั้งหมดไม่รู้กี่พันล้านยินไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนล้านอัลลอฮวาลัแต่เราจะได้เรียกเข้าไปหาอ AH ัลลอฮ์ทีละคนและนั่นแหละครับพี่น้องการสอบสวนที่จะมีขึ้นบบาของอัลลอฮ์บางคนพี่น้อง เมื่อเขาเข้ามาหาอัลลอฮ์พ่อองค์ปิดหมดนะอัลลอฮ์ให้เห็นความชั่วของเราที่เราทำอะไรไปบ้า ب ب งในดุนยาสิ่งที่เราทำแม้กระทั่าทางเล็กนิดเดีวยวไม่แม้รรรรมมเมื่อไม่ถ้เราดั่งเศษชัยะใครทําชั่วแม้แต่ผงทุลีอัลลอฮ์ก็จะเห็นในวันกิยรมะเราจะเห็นความชั่วที่เราทําชัดเจนมากแผ่น,นบันทึกทั้งหมดที่ถูกบันทึกในสมุดอามันจะเขยียนชัดเจมนาามากว่าเราทําชั่วอะไรไปบ้าง เราจะดูมันพี่น้องด้วยความกลัวและเราจะเข้าใจทันทีว่าเราพินาศแน่นอนแต่เมื่ออัลลอฮ์ให้เราดูอามัณความชั่วทั้งหมดสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับเรากับบ่าวคนดีๆของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องรเราปิดให้เจ้าแล้วในดุนยาแล้ววันนี้อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เจ้ามีบุคคลบางประเภท Allah อัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาในวันกิยามะท่านนาบีบอกจะมีมนุษย์บางกลุ่มมาในวันกิยามะ ด้วยกับความบาปของเขาเนี่ยนะครับพี่น้องอัมซาลินจิเบลบาปชั่วของเขาใหญ่เท่าภูเขาเลยมาด้วยความเลวเต็มมากมาด้วยความชั่วเต็มไปหมดในตัวของเขาแต่สุดท้ายพี่น้องท่านนบ,บีฮุลลลามบอกว่ายังเฟรุฮาอัลลอฮุละาฮุมยังเฟรุฮาอัลลอฮุละาฮุมแต่อัลลอฮ์อภัยโทษบาปให้แกบพวกเขากับความชั่วขนาดพวกเขาขนาดนี้เลย <laughs> ในวันขิยามะจะมีบุคคลบางประเภทที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้ เพราะเอาดูที่หัวใจนะครับพี่น้องดังนั้นวันนี้เราอยู่บนดุนยาวันนี้เราไม่รู้หรอกครับใครที่อัลลอฮ์เมตตาเราเองอาจจะไม่ใช่ผู้ที่อัลลอฮ์เมตาก็ได้เราจึงต้องขอให้อัลลอฮ์เมตตาเราเราเองไม่รู้หรอกครับพี่น้องเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าต่อหน้าเราผู้หญิงโสเภณีคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้ดังนั้นวันนี้เราเห็นคนชั่วเห็นคนที่ทําผิดในทางของอัลลอฮ์พี่น้องดูอาให้เขา แล้วก็ตักเตือนแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้ท่านทําเหมือนกับเขาอย่าซ้ําเติมอย่าด่าว่าอิสลามไม่มีการด่าว่าและซ้ําเติมในความผิดของคนโดยเด็ดขาดถึงแม้วันนี้จะเห็นคนคนหนึ่งติดยาวันนี้จะเห็นคนคนหนึ่งทําชั่วเรามีหน้าที่ตักเตือนเราไม่มีหน้าที่ในการด่าเขาเรามีหน้าที่ในการบอกกล่าวเรามีหน้าที่ในการดาว่าแต่เราไม่มีหน้าที่ในการโจมตีเขาเพราะ เขาอาจจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจเขาก็ได้วัยรุ่นบางคนนะถามเราอาจารย์เพื่อนผมมันสูบบุหรี่ดูมันเลวมันผิดไหมมันจะทํำยังไงดีมันจึงจะเลิกมันเป็นคนที่ชั่วมากที่มันติดยามาได้ต่างๆผมบอกว่าขอโทษนะครับบอกเพื่อนมึงสูบบุหรี่เพื่อนมึงติดยานะมันผิดในความผิดตรงนี้แต่เพื่อนมึงไม่ชอบนินทาคนของมึงไม่สูบบุหรี่ของมึงไม่ติดยาแต่มึงชอบนินทาคนแสดงว่าเลวทั้งคู่ เราไม่ได้ดีกว่าเขาเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเราเขาติดเขาผิดในเรื่องของการติดยาเราอาจจะผิดในเรื่องของการนินทาเขาผิดในเรื่องการไม่ปิดเอาเรอเราอาจจะผิดในการที่ชอบอยุแย่ชาวบ้านมีไหมครับใส,รใส่หมวกกะปิ่อแล้วใส่ฮิญาบแล้วแต่นินทาคนนี้อันดับหนึ่งมีไหมฮะใส่ต็อบแล้วใส่ซารบ,บันแล้วเป็นคนทีล่ลุกเขาออกมาในทางที่เป็นคนที่มีศาสนาแล้วแต่นิสัยชั่วร้ายมาก มีไหมฮะชีวิตจริงถ้าไม่มีแล้วก็ผมจะสะกิดบอกให้ว่ามันมีจริงๆในสังคมแต่กับบางคนน่ะพี่น้องเราดูมันลุกมันข้างนอกเหมือนกับจะไม่คนเอาศาสนาเลยแต่สุดท้ายเขาอาจจะเป็นคนที่อัลลอฮ์เมตตาเขาอิหม่ามกอซาลีพี่น้องอะไรมะฮุลลอจึงสอนเราเอาไว้ว่าเวลาดูคนนะเวลาเห็นเด็กจงคิดเสมอว่าเด็กคนนี้ดีกว่าเราเขาบาปน้อยกว่าเราเวลาเห็นคนที่แก่กว่าเราอัลฮัมดุลิละ คนแก่คนนี้ดีกว่าเราเขาทําบุญและทําอามาันมาเยอะกว่าเราแสดงว่าอิหม่ามกอซาลีกํกลังจะสอนเราว่าจงมองตัวเองให้ต่ําจงมองตัวเองให้ต่ําจงมองตัวเองให้กระจอกที่สุดแล้วท่านจะยิ่งใหญ่ณนะที่อัลลอฮฺสุบานอัลตะลาจงอย่าดูว่าท่านดีกว่าคนอื่นท่านจงอย่าดูว่าคนอื่นเลวกว่าท่านวันนี้คนคนหอนึ่งอาจจะถูกทดสอบด้วยเรื่องเลวบางอย่าง แต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะถูกทดสอบในเรื่องอีกเรื่องที่เขาไม่โดนก็นได้อิบลิสและนตุลลอฮ์อะไรถูกทดสอบสุดท้ายมันจึงประกาศต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอุตะลาว่าบอกอัลลอฮ์ว่าอันะใครรุมมิโนฉันดีกว่าอาัมพี่น้องอิบลิสถูกทดสอบด้วยเกียรติยศถูกทดสอบด้วยการสูงสง่งถูกทดสอบด้วยการถูกสร้างมาจากไฟท่านนาบีอัมถูกสร้างมาจากดิน เมื่ออิบลิถูกทดสอบแบบนี้มันไม่ผ่านมันจึงเกิดการตะกบ,บุดและบอกต่ออัลลอฮ์ว่าอานาไครรุมมินุฉันดีกว่าเขาฉันจะไม่ก้มหัวให้กับอาดัมอะลิสลาม์โดยเด็ดขาดวันนี้พี่น้องครับมุสลิมจงให้โอกาสและจงอย่าท้อในการกลับตัววันนี้ท่านละหมาดไม่ครบห้าเวลาพี่น้องจงเริ่มถึงแม้ว่าจะวันนี้จะเริ่มละหมาดได้สองวัตรตูก็ะตับเราอาจจะละหมาดไม่ครบห้าเวลาในวันนี้พี่น้อง เราละหมาดได้สองเวลาวันนี้สมมุติว่าเราละหมาดได้ห้าเวลาแล้วไปเจอคนหนึ่งละหมาดได้สองเวลาอย่าเพิ่งด่ามันนะเพราะถ้าเราไปด่ามันมันอาจจะย้อนกลับเราว่าแต่ก่อนกูไม่ละหมาดเลยตอนนี้ละหมาดได้แล้วสองเวลาให้โอกาสพี่น้องอิสลามให้โอกาสรห์มะนะครับรห์มะตัลเลนัสจงเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติท่านจงเป็นบุคคลที่คนเลวอยากจะเข้าใกล้ไม่ใช่คนเลวอยากจะวิ่งหนีท่าน ท่านนาบีสโลโล,ลวะเลวะสลามมีความอ่อนโยนพี่น้องมีความเมตตาถึงแม้ว่าคนชั่วคนเลวแต่เมื่อมหาท่านนาบีเขาจะเกิดความรักท่านนาบีมูซาอะเลาสลามพี่น้องจําได้อะผมเคยบรรยายไว้ไม่แน่ใจว่าเดือนที่แล้วนบีมูซาอะเลาสลามประลองกับใครครับพี่น้องประลองในเรื่องไสยศาสตร์ของอับประลองในเรื่องอกับนักมายากลของฟิรอูนนักมายากลฟิรอูนเนี่ยมาตอนแรกให้เกียรติกับฟอรอูนมาก แต่เมื่อมาเจอหน้านาบีมูซาอะลัยสลามเกิดความรักต่อนบีมูซาทันทีนะนี่คืออักลักษ์มารายาทจงอย่าเข้มงวดกับคนอื่นจงอย่าโจมตีคนอื่นและจงอย่ามองคนอื่นเลวกว่าท่านท่านจงมองเขาดีกว่าท่านได้ได้แล้วท่านจงมองตัวเองให้ต่ำแล้วจงหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์กว้างขวางชีวิตเราไม่ใช่ผมคนเดียวพี่น้องที่ฟังมาทั้งหมดในค่ำคืนนี้ ลองดูชีวิตตัวเองลองดูชีวิตคนรอบข้างเรากลับมาฟังเรื่องศาสนาได้กี่ครั้งครับพี่น้องที่วันนี้จนกว่าวันที่เราจะมาฟังศาสนาแบบนี้ได้ไม่มีใครให้เราได้ผู้ดเดียวคืออัลลอฮ์ผมเจอบางเคสพี่น้องไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังศาสนามือสไลด์โทรศัพท์จะฟังเพลงจะดูไอ้นู่นไอ้นี่สุดท้ายมือไปสไลด์โดนเรื่องศาสนามันฟังจนร้องไห้และก็กลับมาสู่อัลลอฮ์หลายเคสนะครับที่ผมเจอแบบนี้ ไม่ได้ตั้งใจจะฟังเลยเรื่องศาสนาเปิดเล่นๆพี่น,น้องสไลด์โทรศัพท์เล่นๆแต่มันไปเจอคลิปศาสนาเลยกดเข้าไปฟังดูผมถามกลับว่าวันนั้นใครให้นิ้วมันสไลด์ไปเจอแล้วคลิปศาสนาเด้งมาที่โทรศัพท์ท่านได้อย่างไงทั้งหมดอัลลอฮ์ต้องการแล้วเมื่อเจอคลิปศาสนาเนี่ยผมถามหน่อยที่ผ่านๆมาเราก็เจอคลิปศาสนาแต่เราไม่ได้กดฟังทําไมวันนั้นกดฟังครับอัลลอฮ์รักท่านอัลลอฮ์เมตตาท่านดังนั้น อย่าไปนับความเมตตาขอร้องให้เราขนาดไหนถึงเวลานะครับพี่น้องต้องตั้งใจแล้วเปลี่ยนแปลงไม่มีใครหรอกครับพี่น้องจะเลวเกินกว่าที่จะกลับตัวไม่ได้ไม่มีใครนะครับพี่น้องที่จะเลวจนจะกลับตัวไม่ได้ผู้หญิงวันนี้นะให้ฟังกับผู้หญิงด้วยกันวันนี้บางทีเราเห็นในในใน,ในชีวิตประจําวันนะผู้หญิงบางคนพี่น้อง ผมได้นับบทเรียนอันห้ามโดยเลยแหละขอละเมตากับบางผู้เล่าเรื่องให้ผมฟังด้วยผมไปละหมาดที่หนึ่งพี่น้องนะครับอันห้ามดยเลยละหมาดที่หนึ่งะที่ที่สนามบินตอนนั้นพี่น้องก็ทีมงานก็บอกผู้อาจารย์ในที่นี่นะห้องละหมาดนะบางครั้งน่ะจะผมก็ถามว่าเออแล้วก็ที่ละหมาดอย่างนู้นอย่างนี้ก็บอกมีอาจารย์บางคนเนี่ยเดินเข้ามาละหมาดผมไม่รู้เลยว่าเป็นมุสลิมตกใจด้วยแอร์โฮสเตสบางคนเดินเข้ามาละหมาดพี่น้องแอร์โฮสเตสเดินเข้ามาละหมาด เขาไม่ได้ใส่ฮิญาบเขาแต่งแบบแอลฮอสเตนนะแต่เดินเข้ามาในห้องละหมาดและสุดท้ายเขาก็ออกไปเขาละหมาดเสร็จเขาออกไปมุสลิมเองที่อยู่ที่ทํางานที่อยู่ในบริเวณนั้นเห็นก็ตกใจพี่น้องว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาละหมาดด้วยท่านอาจจะดูเขาแน่นอนพี่น้องว่าผิดหลักศาสน,นาที่ไม่คุมมีจักแต่จุดหนึ่งที่เขายังยังดำลึกถึงอัลลอฮ์นี่คือจุดที่ดีในหวัวใจเขาหนึ่งจุดหนึ่งจุดที่เขาํำลึกถึงอัลลอฮ์ที่เขาจะเดินมาละหมาดอันนี้แหละครับ จะเป็นจุดที่จะล้างความชั่วทั้งหมดวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้จะต้องได้คุมบิจับแน่นอนอินชาอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยผมเลยบอกว่าวัยรุ่นที่มันกลับตัวแล้วมีพลังอะนะเพราะมันไม่ได้กลับตัวเพื่อใครมันเลิกติดยามันเลิกกินเหล้ามันเลิกเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงมันไม่ได้เลิกเพราะว่ากลัวคนจะดา่าเมื่อมันเลิกไม่ได้กลัวคนจะดา่าแต่มันเลิกเพื่ออัลลอฮ์คนแบบนี้จะเลิกได้ถาวรแต่ถ้าใครเลิกเพื่อสังคมเลิกเพราะว่ากลัวคนจะว่า เชื่อผมได้ครับเลิกได้ไม่นานอัลลอฮ์คือผู้ยิ่งใหญ่พระองค์จะเมตตาต่อผู้ที่เข้าหาพระองค์จงเข้าหาอัลลอฮ์ะนะครับพี่น้องอย่าคิดว่าท่านสกรปรกไม่มีบาปไหนที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้ฮะดิษกูดซีนะท่านนาบีสุลตัลละฮ์เลลมพูดนะด้วยกับเป็นสำนวนที่ภาคถึงอัลลอฮ์สุบานอวตารละท่านนาบีกล่าวว่าในฮะดิสที่ว่าเยบนาอาดัมเยบนาอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ย คำพูดนี้นะครับพี่น้องจากอัลลอฮ์ผ่านท่านนาบียะบินาอาดัมโอมนุษย์เอ๋ยแล้วอะไตทนีหากแม้พวกเจ้ามาหาข้าอัลลอฮ์บอกว่าถึงแม้พวกเจ้ามาหาข้าด้วยกับความผิดที่เต็มชั้นฟ้าและแผ่นดินเต็มชั้นฟ้าเลย,เน,น,เน,เลยนะครับอันเนั้นสมาถ้าเจ้ามาพบอัลลอฮ์ในสภาพที่ความผิดเจ้าเต็มแผ่นดิน ซุมมัสตักฟรตนีกฟรตุละวะลาอุบาลีลเล้าจข้าพอพยโทษต่อข้าข้าจะพยโทษได้เจ้าโดย้าจะไม่สนใจเลยว่าความผิดเจ้าจะมีมากขนาดไหนก็ตามยาอัลลอฮ์หากความผิดของบ่าวของพระองค์เทียบสูงเท่ากับเมฆบนท้องฟ้าแต่เขาตอบัตตัวอัสตอฟิรรลลอวะอตูบุอิไลขอโทษต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงพระองค์พร้อมจะพยโทษให้ พระองค์ไม่สนใจด้วยพี่น้องว่าบาปพี่น้องจะทําเลวและเยอะมาขนาดไหนสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการที่สุดคือการกลับตัวณนะปัจจุบันพระองค์ไม่ได้ไปนั่งดูไม่ได้ไปสนใจในอดีตท่านวันนี้มนุษย์เช่นกันนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่ดีที่สุดมองคนที่เป็นปัจจุบันมองในความเป็นปัจจุบันเขาอดีตคนเลวร้ายได้พี่น้องในก่อนที่เขาจะเข้าใจศาสนาแต่ถ้าวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงวันนี้เขาอยู่ในทางของพระองค์ ให้โอกาสแก่คนในปัจจุบันของเขาแต่ครับอินชาอัลลอฮ์เพราะพระองค์อัลลอฮ์ให้โอกาสเรามาตลอดทั้งชีวิตอัลลอฮ์ให้โอกาสเรามาตลอดทั้งชีวิตในขณะเดียวกันวันนี้มนุษย์จงให้โอกาสมนุษย์ด้วยกันอย่าตัดสินคนคนหนึ่งด้วยกับความผิดพลาดในอดีตของเขาเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะทําผิดเหมือนที่เขาทําก็ได้นาะอูซุบิแลมินซาลิกอย่าท้อนะครับพี่น้องในการกลับตัวและอย่าหมดหวังในความชั่วที่เราทํา ทั้งหมดจงขอพภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้จริงจังผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังง่ายๆไม่ต้องการเปรียบเทียบแต่อยากให้เห็นภาพลูกนะครับลูกนะทำเลวกับพ่อแม่ขนาดไหนก็ตามวันที่เขากลับมาหาพ่อแม่และเขาบอกกับแม่ว่าผมขอโทษหนูขอโทษขอโทษนะมะขอโทษจับมือแม่หุดจุบมือแม่ขอโทษด้วยความจริงใจ ลองบอกผมสิครับชั่วขนาดไหนที่แม่จะยกโทษให้ลูกไม่ได้ที่พ่อจะยกโทษให้ลูกไม่ได้ต่อให้ลูกเคยเตะพ่อลูกเคยทำร้ายแม่ลูกเคยขโมยเงินทำให้พ่อแม่ร้องไห้วันหนึ่งลูกกลับมาขอโทษแล้วตั้งใจจริงๆในการขอโทษพ่อแม่พร้อมจะยกโทษให้ลูกหมดพี่น้องครับแต่อัลลอฮ์นั้นพระองค์ยิ่งใหญ่และเมตตกว่าพ่อแม่เรามาก พระองค์ทรงรักบาวของพระองค์ยิ่งกว่าพ่อแม่ที่รักลูกเป็นไปไม่ได้พี่น้องที่พระองค์จะไม่ยกโทษให้กับเรากับบาวที่ตั้งใจในการกลับหาอัลลอฮ์จริงๆหัวใจยังเต้นอยู่วันนี้นะครับพี่น้องนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้เราหน้าผากเรามือเราเคยทําชั่วมาไม่รู้กี่สนามพี่น้องที่รักวันนี้เนี่ยเราเคยยืนตื่นพี่น้องเราเคยตาเปิดได้ตอนตีสามในเทคในผับ เราเคยไปเที่ยวกลางคืนได้จนถึงสว่างวันนี้สายตาที่เลวคู่นี้พี่น้องมันก็ต้องตื่นได้ในตอนตีสามตีสี่เพื่อกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์ได้เช่นกันในเมื่อมึงกล้าที่จะเลวได้มึงก็ต้องกล้าที่จะดีได้ผมฉันบอกแบบนี้นะกับเยาวชนและกับพี่น้องด้วยแล้วกันนะว่าในเมื่อมึงเคยเลวมาสุดๆเวลามึงดีมึงต้องดีให้สุดๆอินชาอัลลอฮ์ In ตอนมึงเลวมึงไม่กลัวใครตอนมึงเลวมึงไม่อายใครจะทําอะไรฉะนั้นวันนี้มึงจะทําดีอย่าอายและอย่ากลัวใครเด็ดขาดบางคนนะไม่มีกําลังใจจะทําดีเขาแซวเขาว่าเขาดา่าเขาดูถูกอย่าไปสนใจพี่น้องหน้าที่เราระหว่างเรากับอัลลอฮ์คือจบปากคนท่านหยุดมันไม่ได้แต่ท่านต้องมีกําลังใจในการเดินต่อไปสวรรค์เป็นของพระองค์อัลลอฮ์จะให้ใครเข้าก็ได้จงทําตัวให้อัลลอฮ์ สงสารและเมตตาอินชาอัลลอฮ์หวังว่าชัยชนะจะเป็นของพวกเราทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็คำคืนนี้นะครับผมก <c oughs> ็นัสยัตนะสั้นๆใบายานก็ไม่สั้นแลวนะก็ไปแล้วกกกเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับพี่น้องนะก็ฝากพี่น้องนะทั้งปวงเนี่ยจะพูดมาทั้งหมดตอนนี้สรุปคือว่าอย่าท้อที่จะกลับตัวอย่าดูถูกคนเวลาที่เขาผิดพลาดเพราะวันหนึ่งข้างหน้า เราอาจจะผิดยิ่งกว่าเขาก็ได้นะครับนอาอูซูบิลแลมนินซาลิกและก็ฝากทุกคนนะว่าวัยรุ่นเกเรยังไงก็แล้วแต่เลวร้ายยังไงก็แล้วแต่เชื่อผมแต่ครับคนเหล่านี้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลามคนเหล่านี้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของอุมมาอิสลามนะครับผมไปบรรยายที่ไหนนะพี่น้อง บางคนที่มาช่วยเหลือพาผมไปส่งที่บรรยายมาช่วยขับรถพาไปนู่นมานี่บ้างจริงๆนะไอ้ที่มาช่วยขับรถให้ผมบ้างช่วยพาไปนู่นมานี่บ้างทำดุลิแลไปน้องปัจจุบันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆที่ผ่านมาในอดีตบางคนเคยผ่านชีวิตที่เลวร้ายมากวันนี้อัลลอฮ์เลือกเข้ามาและได้มาทํางานศาสนาของอัลลอฮ์และผมก็ได้บทเรียนจากพวกบางๆพวกพ,วกพี่ๆเหล่านั้นว่าดูฮะคนคนหนึ่งเคยใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีชีวิต ในการเป็นคนดีได้นะเลวสุดแล้วเวลาดีขอดีจนจดสุดท้ายนะครับอินชาอัลลอฮ์ยังไงก็แล้วแต่ขออัลลอฮ์ให้เราตายดีนะตายในอิมันที่ผ่านมาในอดีตจะเป็นยังไงช่างมันพปน่นองอย่าไปสนใจในอดีตแต่วันนี้ขออัลลอฮ์ให้เราได้ตายในอิมันทุกบททดสอบมีทางออกแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัทำดูเลตอนนี้พี่น้องมีอะไรจะพูดคุยนะเชิญได้นะ พี่น้องแต่เอ่อบางนะบอกว่าน้ําตาผมไหลเลยครับขอบคุณอจจาจารย์ว่าไายผมนึกถึงความผิดที่เคยทาให้ผมร้องไห้ผมสัญญากับเสมอตัวต้องกลับตัวกลับใจให้ได้เพื่อรอฝาอกด้วยด้วยนะครับอินาอขอรอ,อช่วยเหลือบางด้วยนะขอให้ระบางขอด้ว้พวกผมด้วยนะทุกคนมีความชั่วคนละแบบอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีความชั่วขอให้เราได้กลับตัวกันทุกคนนะพี่น้องอามนขอให้เราได้ไปเจอกันในสวรรค์ฟิดเดิลด้วยนะครับทุกคนบอกคนบอกว่าอา,อาจารย์จะไปขอรอสวรรค์ฟิดเดิส้ นะเราไม่ใช่คนอามันขยันเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราคือการขออย่าอัลลอ์ขอให้ข้าพระองค์กับครอบครัวพ่อแม่เพื่อนๆได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิดเดาวของพระองค์ด้วยอาเมนหน้าที่เราคือขอไม่ต้องไปนั่งคิดว่าอัลลอฮ์อามันกูไม่กล้าขอไม่เอาดีกว่าห้ามนะครับเราต้องขอและอัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้อินชาอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้เมตตาอัลลอฮ์รักบาปจริงๆนะอัลลอฮ์รักบาปจริงๆพี่น้องนะเราพยายามอินชาอัลลอฮ์นะครับ อันทำดุลิแล้วนะครับเมื่อมีคนป่วยกลวสติกฟักเยอะๆชชวยูยาการป่วยดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ทำสดอดกอ้อด้วยนะทำสดอดกอ้อด้วยนะให้ผู้ป่วยทำสดอดกอ้อด้วยอันนี้เป็นการรักษาดีที่สุดอินชานนะอล,ล,นะล,ลอ้นนะครับนะครับรออัลลัมนะฮะจะจากมูลล้อคข้ร้อนนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะพี่น้องใครมีประสบการณ์อะไรก็ได้นะอีกประมาณห้านาทีเล่าสู่กันฟังได้นะครับ อย่าให้อาจารย์พูดเรื่องวัยรุ่นเรื่องการพนันที่วัยรุ่นชวนกันเล่นการพน,นันตอนนี้มีเยอะมากมุสลิมไหมฮะมุสลิมไหมครับที่ชวนถ้าคนไม่ใช่มุสลิมโอเคผมก็ไม่ได้ไปเจ้าก่ายในะชีวิตเขาแต่ถ้ามุสลิมอย่างเดียวนะไม่มีใครรวยเพราะพน,นันจริงๆนะถึงได้เงินเยอะเพราะพน,นันแต่ชีวิตไม่มีความสุขและสําคัญที่สุดเงินทองที่มาจากทรัพย์อารอมณ์ไฟนรกเหมาะสมที่สุดกับเนื้อหนังประเภทนั้นจงออกห่างนะครับพี่น้อง ขายลูกชิ้นปิ้งยังมีเกียรติยิ่งกว่าเล่นพน,นันออนไลน์นะอินชาอ์นะครับทำดูเลยนะนะครับ <c oughs> เรามีแฟนเป็นพุทธและเราไปงานบวชแฟนได้ไหมคะเอ็นนาเลยละไปไหนเลยรอจูนต้องตอบตรงนี้นะครับอันนี้คําถามสําคัญมากพี่น้องอาจจะนะ่าโอเคเป็นผู้หญิงนะมีแฟนเป็นพุทธแล้วหนึ่งการเป็นแฟนกันอันนี้ผมพูดไปแล้วว่าหลักอิสลามห้ามโดยเด็ดขาดสอง เป็นคนต่างศาสนาด้วยอัลลอฮ์ห้ามนะครับพี่น้องถ้าจะแต่งงานจนกว่าเขาจะหมาา่านศรัทธาจึงจะแต่งงานได้ 3. พิธีกรรมในการบวชต่างศาสนาอิสลามห้ามไปร่วมโดยเด็ดขาดแนะนํานะครับจงสอบัดอดทนและอัลลอฮ์จะประทานคนที่ดีที่สุดให้แก่เราฉะลอะนะอย่าเลือกคนที่ไม่มีอ ي มานเข้ามาเป็นชีวิตคู่ชีวิตนะครับไม่อย่างนั้นน้ำตาเช็ดหัวเขาแน่นอนสำคัญที่สุดถ้าเจอคนที่ไม่อิมานจริง นะคนไม่อีหมานจริงๆแต่งงานกันไปแล้ววันหนึ่งเกิดเราตายก่อนเขาเอาลูกกลับไปบวชพระพี่นอ้องอินนาลิลล่าอะไรจะเกิดขึ้นสอบัตอดทนแต่ถ้าเขาเข้ารับอิสลามแล้วเป็นมุสลิมที่ดีอันคำมดลิละนะละใจเย็นนะแล้วขอให้ได้คนที่ดีขอให้ได้คนซอลและทําตัวให้ดีอัลลอฮ์จะให้คนดีๆนะครับอิชาลละนะครับอันคำเดลิลล่ะนะมีกำลังใจพู้นี้ทำงานต่ออันคำเดลิลล่ะนะครับ อัลลอฮ์รักเรามากถูกต้องครับพี่น้องนะคำขอมีจริงแต่อดทนเท่านั้นอันทำดูแลใช่ครับทุกดุอาอัลลอฮ์รับแล้วนะอินชาอัลลอฮ์ดุอาที่เราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยบางทีมันไม่ได้ได้ในวันสองวันแต่พี่น้องสบายใจนะอย่างน้อยที่สุดพระองค์ได้ยินในการขอเราแล้วครับและอัลลอฮ์จะตอบรับในเวลาที่เหมาะสมอย่ารีบร้อนทุกดุอาอัลลอฮ์ตอบรับอินชาอัลลอฮ์ทุกปัญหามีทางออกสอบบัตอดทนแล้ววันนั้นอัลลอฮ์จะให้แน่นอนนะครับ อันทำดูเลยแล้วนะฮรละมาสบฮ์หลังเจ็ดโมงเช้าได้ไหมคะพอดีก็ทํางานกลับเช้าไม่ได้นะฮะไม่ได้ทํางานค้าข้ามคืนฉะนั้นในช่วงที่อยู่เวลาทํางานก็ต้องละมาดที่ทํางานเลยไม่ได้นะครับไปละมาดเจ็ดโมงไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะอันทำดูเลยแล้วนะครับอันทำนะะวันนี้บางบอกว่าฟังกันท้งบ้านนับตา ท่วมบ้านพ่อแม่ลูกอันนั้นดยแลดูอาให้ผมด้วยนะบังนะน้ำตาที่จริงใจเนี่ยอินชาอัลลอฮ์มันจะยังประโยชน์แล้วหวังว่ามันจะช่วยบังให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์จริงๆน้ำตาเนี่ยนะพี่น้องไหลในดุนยาพี่น้องให้มันไหลแต่ครับมันยิ่งใหญ่มันคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้หัวใจที่สำนึกผิดนะพี่น้องร้องในดุนยาร้องแต่ครับอัลลอฮ์จะเมตตายอินชาอัลลอฮ์ถ้าท่านไปร้องในวันกียมะมาไม่มีประโยชน์ใ,นใดๆเลยนะครับพี่น้อง อันฮัมดุลิลละมาอาัลลอ์ัลลอฮ์ไว้ชนแก้กันบนสวรรค์บางมุซาอินชาอัลลอฮ์อาเมนครับอาเมนอาเมนอาเมนจะจากมรลคใครรันอันฮัมดุลิลละอ่า <c oughs> บางอิสมาอีนีมาแฮกโค้งเลยนะผมขอภรรยาแต่งคนที่สองภรรยาไม่ยอมผมเลยหยุดเลยหันมาขอดุอายอย่างเดียวตอนนี้มาเยอะเลยครับทั้งในชีวิตในโลกโซเชียล ผมต้องทำไงดีครับผมไม่อยากคุยแต่ไอ้ก้าผู้บัการพิจณาอันนี้บททดสอบบางทีมาเอ็น,นเนี่ยเราขอปุ๊บมันมาเลยชีวิตจริงผู้หญิงเข้ามาในโซเชียลเข้ามาอัลลอฮ์ทดสอบฉะนั้นบางต้องแต่งถ้าไม่ไม่พร้อมนะหรือว่าไม่อยากมีปัญหาเยอะบางไม่ต้องไปคุยนะไอ้พวกโซเชียลพวกชีวิตจริงกลับไปหาเมียบางคนเดียวไปหาก้านี่แหละจบที่ตรงนี้แต่ถ้ามีความสามารถจะแต่งแต่งนะห้ามมาคุยเล่นเล่นคุยจีบคุยอะไรไม่ได้นะบาง ต้องแต่งนะครับถ้าไม่แต่งไม่พร้อมจะแต่งเลิกคุยทั้งหมดและกลับไปคุยกับ,บที่บ้านอินชาอัลลอฮ์นะครับอขอร้อยห,หายนะครับพี่น้องบอกติดเชื้อโควิดขอร้องรักษาขอร้องปกป้องนะครับให้หายนะครับอันทำดุลิแลครับอันทำดุลิแลร้องตลอดเวลาสุดหยู่ขอบคุณมากครับขออัลลอฮ์เมตตาท่านนะนี่ผมฟังพี่น้องก็ได้กำลังใจนะครับว่าอันทำดุริและนะครับมันเรารู้สึกว่าเรายังเป็นคนอยู่พี่น้องเราไม่ได้เป็นเทวดาหรือเป็นผู้วิเศษที่จะไม่มีความชั่วเลย เรายังมีความชั่วพี่น้องพูดพูดเม้นเมนเข้ามาในไลฟ์เนี่ยผมฟังแล้วก็แบบเออเรายังมีเพื่อนนะเ <_ S 1> พื่อนที่เลว <_ S 2> เลวด้วยกัน <_ S 1> เคยทําผิดพลาดด้วยกันและก็จะได้ตอบัดตัวเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะขอดูอาให้กันและกันคนเป็นอาจารย์ไม่ได้ดีแบบกว่าคนฟังนะทั้งหมดเราเจ้ากันนะไม่มีใครดีกว่าใครนะผมบรรยายบนเวทีผมบรรยายในไลฟ์พี่น้องนั่งฟังไม่ได้หมายว่าผมจะดีกว่าท่านเราเท่ากันขอดูอาให้กันแล้วกันนะครับพี่น้องถ้าไม่เจอกันในสวรรค์ อย่าลืมบอกพระองค์นะครับนะบอกอัลลอฮ์ด้วยนะครับผมฝากผมไว้ในดูอาพี่น้องกับครอบครัวด้วยนะอินชาลอ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอันทมดุลิละโอเคนะครับอย่าจากมืลอล้อไกรดอนในค่ำคืนนี้นะเ,เดี๋ยวนะครับอาจารย์ค้าสามีควรรู้จักเรามากที่สุดใช่ฮนะแต่วันนั้นในสิ่งที่เราทําไปสามีบอกสร้างภาพแต่ที่เราทําจากความจริงใจเราควรบอกอยังไงคะอีกอย่างเราเสียใจมากค่ะ จริงๆที่สามีบอกว่าสร้างภาพบางทีเขามาจากอารมณ์นะฮะจริงๆเขารู้ว่าอะไรสร้างคือไม่สร้างจริงๆขอโทษนะผัวเมียเนี่ยมารู้กันดีที่สุดแต่เวลามันพูดอะไรไปบางทีมันมาจากอารมณ์เรานะครับกะอากะนะความรู้สึกเราเสียกับคำพูดสามีสามีมีความผิดยกโทษให้สามีนะสงสารไอ้บางแล้ววันหนึ่งไอ้บางมันจะลงนรกด้วยกับคำพูดนี้ก็เป็นได้อาภัยให้เขาและอัลลอฮ์จะไปให้กะด้วยอินชาลอ์นะครับ ธรรมดานะสามีภรรยามันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะมีหมดทุกคนผมก็เป็นนะในชีวิตปัญหาชีวิตคู่มีหมดพี่น้องแต่อาจจะปัญหาคนละแบบฉะนั้นผิดพลาดดีที่สุดคืออภัยให้กันและกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัมุแล,แลิลล๊ห์ขอบคุณมากนะฮะเป็นส่วนหนึ่งในดูอา์ขอบคุณมากครับดุอาให้ผมให้ครอบครัวให้พ่อแม่ผมด้วยนะให้กับพี่น้องด้วยนะอิชลัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์องอัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในฟิเดัลร่วมกันตลอดทุกคนนะครับอาเมน ขอบคุณนะครับขอให้น้ำลดเร็วๆด้วยนะครับอันทำด้วยและขอให้น้ำลดเร็วๆนะจะได้ไปมัสยิดกันเต็มที่เอาแลวนะทำคืนนี้ผมเกอจะสักมูลลอกคอยรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขอมาอัพจากใจนะผิดพลาดอะไรผิดพลาดก็ขอโทษได้นะแล้วก็ผมต้องบอกตรงนี้นะอันนี้อย่างหนึ่งนะไอ้ลูกไอ้ลูกพี่ผมมันยังอยู่ไว้ไหนบางแอดผมนี่ผมจะบอกมีมีม อ,อบางคนเคยถามผมนะฮะอันนี้พูดแป๊บหนึ่งก,กินน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะทำหนึ่งละคนเคยถามผมนะบอกว่าอาจารย์เป้าหมายที่อาจารย์บรรยายศาสนาเนี่ยนะบรรยายศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยเป้าหมายผมคืออะไรนะครับเป้าหมายผมคืออะไรนะครับผมสร้างกลุ่มเยาวชนกลุ่มเด็กกลุ่มปั้นเด็กปั้นอะไรไว้ไหมที่จะสารงานผมต่อไป แต่ก่อนผมก็คิดนะเออแล้วกูสร้างไขว่าเป็นเด็กปั้นหรือว่าที่จะเป็นออหน่วยเยาวชนสืบทอดเจตนารมณ์ผมต่อไปผมก็ผม,ผมไม่ได้สร้างแต่วันหนึ่งนะพี่น้องคําตอบตัวผมบอกได้วันนี้ผมไม่อทำตัวเลยนะขอร้าให้หัวใจผมยืนหยัดแบบนี้ตลอดไปแล้วกันอนาคตไม่แน่นะอาจจะเปลี่ยนก็นได้บอกว่าไม่จําเป็นต้องมีโรงเรียนนไม่จําเป็นต้องมีออกลุ่มเยาว เยาวชนหรือกลุ่มอะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรลูกศิษย์ที่แบบเป็นลูกศิษย์ผมไปเลยผมบอกไม่จําเป็นต้องมีอย่างนั้นแล้วแค่วันนี้เนี่ยนะพี่น้องมาบอกว่าอันทำดูรลและได้กลับตัวได้แล้วอาจารย์ได้ตอบัตรตัวได้ได้ฟังบรรยายเป็นสาเหตุให้ผมได้กลับตัวแค่นี้นะครับพี่น้องก็เป็นกําลังใจที่ลดเหลือแล้วว่าคนคนหนึ่งได้กลับตัวได้สาเหตุจากการฟังบรรยายเราแค่นั้นก็อันทำดูรลและและขอให้เป็นอามานที่หนักในตาช่างในวันเกียรมา ผมก็พอใจนะฉะนั้นผมจึงบอกว่าชีวิตผมไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์นะผมไม่มีลูกศิษย์เพราะผมไม่ใช่อาจารย์นะผมเป็นคนดาเป็นคนดาว่าเป็นนักเป็นดาอีเป็นคนทํางานศาสนาใบยานศาสนาแค่นั้นเองนะผมพูดกูมึงได้นะกับคนนะฉะนั้นขอโทษที่ไม่สุขภาพผมพูดมึงกูกับวัยรุ่นได้นะหรือกับบนเวทีผมก็กล้าพูดผมไม่ห่วงลุกอะไรของผมทังนั้น,นเพราะผมไม่ใช่ โตครูโตใหญ่อะไรทั้งนั้นไม่ใช่ผมเป็คนคนธรรมศาสตร์นะแต่ผมก็จะไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หรือคนฟังบรรยายทั้งหมดผมถือว่าเป็นเพื่อนผมนะเป็นเพื่อนกันถ้าแก่กว่าผมก็ถือว่าเป็นพี่ผมถ้าเด็กกว่าก็เป็นน้องเราคือเพื่อนกันนะผมจะมีเพื่อนแต่ผมจะไม่เอาลูกศิษย์อินชาลอ์นะข้าไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะมีลูกศิษย์แต่ผมพร้อมที่จะมีเพื่อนนะอันทำดูเลยละ รับผมเป็นเพื่อนด้วยนะและก็ขออวยอ่าให้เพื่อนซึ่งกันและกันให้พวกเราทั้งหมดได้เข้าสวรรค์ชันฟิดเดิส์ของอัลลอฮ์ทุกคนนะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษจริงๆนะขออภัยจริงๆและขอให้เราได้เจอกันใหม่ในวัน <c oughs> พุธนี้นะวันพุธนี้เปิดสายสดเหมือนเดิมโทรมาเก่ากันหน่อยนะโทรมาเก่ากันหน่อยเปิดสายสดสําหรับคนสดๆดนะกล้าเล่ากล้าพูดคุยเรื่องราวชีวิตในวันพุธนี้เจอกันอินชาลอประมาณสองทุ่ม สิบห้านาทีนะสองทุ่มสิบห้านาทีเจกะกิงกลางมาได้เติมเงินในตัวศัพท์เช็คเน็ตไอด้ดีแล้วโทรเข้ามานะสองทุ่มสิบห้าวันพุธอินชาลลอมาเล่าเรื่องราวเกา่กาๆของชีวิตให้เราฟังหน่อยเปิดสายสดสําหรับคนสดๆทุกคนนะอามดดลินละอ๋อสับสนุนด้วยเขาเกียบหนะ้าแว่น,อร,อ,อ,น,อ,น,นอร่อยทุกอัปปอนิ่งอรไรทุกชิ้นเป็นทุกรรมน่าน่ารักไอ้บางผมนะดนตรีเพลงสดนะแน่นอนนะสปอนเซอร์ผมขอบคุณมาก นะฮะเขาเกียบหน้าแว่นแม่ค้าใจดีนะเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลกนะขอบคุณมากนะครับอินชัลอฮอย่างงี้อ่าสนใจอินบ x ็อกได้เขาเกียบขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะฮะลาไปก่อนนะครับทำคืนนี้ขอให้มีความสุขในยุคโควิด19กันทุกคนนะครับให้มีความสุขนะกับโควิด19อยู่กับมันให้สนุกอยู่ให้มีความสุขอยู่กับโควิด19อยู่ให้ได้นะครับอินชัลลอฮ์จากไปก่อนนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah